พราะเป็นผลผลิตที่เก็บมานานสุกงอมกำลังดีนำมาเคี่ยวพร้อมกับส่วนประกอบต่างๆจะได้หม่อนกวนรสหวานพร้อมบรรจุลงกระปุกนี่คือหนึ่งในสินค้าแปรรูปจากลูกหม่อนของพี่เอ๋สุรัตน์เทียมเมฆาเกษตรกรในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่ทำขึ้นจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหลังพิษโควิด-19ส่งผลต่อการค้าขายและส่งออกทำให้ผลผลิตขายได้น้อยลงที่เก็บไว้นานก็เน่าเสียเราเน้นวิธีการรักษาถนอมที่เราจะเก็บเอาไว้ให้มันนานกว่าเดิมที่เป็นอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่แปรรูปออกมาเนี่ยเราเก็บไม่ได้มันก็จะเสียเร็วแต่ถ้าเราแปรรูปเราสามารถอย่างสมมุติว่ามันอยู่ได้อาทิตย์นึงถ้าเราแปรรูปไปแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณอีกเดือนนึง2เดือนหรือ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่เราโอกาสที่เราจะขายไปอ่ะมันมีเวลาให้เราตั้งหลักไงว่าเออเราสามารถตั้งหลักได้นะว่าเราจะขายพี่เอ๋ยังเล่าครับว่าจากเดิมที่ขายผลมะม่วงในสวนได้ถึง170หรือราว2ตันทุกวันนี้มากกว่าครึ่งต้องแบ่งมาแปรรูปไม่ต่างจากพี่รำเพยเกษตรกรไร่ข้าวโพดที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายตกรายได้ลดลงทุกวันนี้ต้องเลิกจ้างแรงงานรายวันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็ได้เพื่อนบ้านมาช่วยลงแรงอะไรที่เราต้องทำเองได้ก็ต้องทำเองก็ไหวค่ะก็ปลูกไว้ก็ทยอยหักทยอยปลูกกันไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วของราคาถูกแล้วเราไปจ้างเขาหักเนี่ยมันก็เราเป็นชาวไร่เนาะมันก็ไม่เหลือก็จำเป็นที่เราจะต้องใช้แรงงานของเราเองแทนที่ว่าจะไปจ้างเขาขณะที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าเกษตรกรที่นี่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ภัยแล้งช่วงปลายปี2562จนมาเจอโรคโควิด-19ก็ยิ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำลงแต่ก็ยังเชื่อว่าหลังผ่านวิกฤตภาคการเกษตรอาจจะกลับมาคึกคักเช่นเดิมผมว่าคิดว่าหลังจากวิกฤตแล้วเนี่ยถ้าเกษตรกรเราเตรียมพร้อมนะครับที่มีความพร้อมอยู่พิจารณาได้เนี่ยคนเราต้องกินต้องใช้มันไม่ใช่ว่าประเทศไทยแต่ทั่วโลกก็ต้องการนะครับถึงเวลาแล้วเนี่ยต้องเพราะเขาหยุดนิ่งไปนานแล้วยิ่งกับบ้านเราผมว่านั่นพืชเกษตรเราน่าจะเป็นพืชตัวหนึ่งเป็นตัวชูให้เราเป็นรายได้นะครับนอกจากปรับรูปแบบสินค้าเกษตรกรในชุมชนยังใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือเพิ่มช่องทางการขายบ่งบอกถึงการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและรับมือกับผู้บริโภคในอนาคตติดตามข้อมูลข่าวสารการรับมือภัยพิบัติได้ที่ Facebook ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย PBS และชมข้อมูลย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Seasite ธนาคารธนาเกียรติพินโยไทย PBS รายงาน